ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทาโกยากิลาบมาฝากค่ะใส่ปลาหมึกหั่นเต่าต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยกุ้งหั่นเต่าต้มสุกและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบส่วนที่1คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบส่วนที่2คนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำคนให้เข้ากันพักส่วนผสมไว้20นาทีใส่ตะไคร้สับหอมแดงสับใบมะกรูดซอยและผักชีฝรั่งซอยลงในส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันทาน้ำมันพืชให้ทั่วเตาขนมครกญี่ปุ่นพอร้อนตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่จนเต็มพิมพ์ใส่ปลาหมึกและกุ้งที่เขาเตรียมไว้ลงตรงกลางใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆหมุนแป้งจนเป็นทรงกลมพอขนมสุกดีทุกด้านตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทาโกยากิลาบมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th